วันนี้เราจะเอากล่องนมไปบริจาคโครงการหลังคาเขียวนะครับเนื่องจากอิงกิตกินนมทุกวันแล้วก็มีกล่องเยอะมากแล้วก็เอากล่องนมที่ลูกกินเอาไปล้างเราเห็นข่าวมาจากทางโซเชียลว่าเอากล่องนมไปใช้ประโยชน์ได้นะเราเอากล่องนมที่เก็บได้เราก็ไม่ทิ้งเราก็เอามาตัดแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็ตากให้มันแห้งทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะในหนึ่งกล่องเนี่ยนะครับเขาก็จะไปรีไซเคิลโดยการเอากระดาษนะครับแยกออกไปเป็นเยื่อกระดาษไปทำผลิตภัณฑ์กระดาษออกมาแล้วก็ฟอยที่อยู่ข้างในเนี่ยครับเขาก็จะแยกออกไปรีไซเคิลทำหลังคาโดยที่ไม่ผ่านสารเคมีอะไรเลยก็พันกล่องทำได้หนึ่งหลังคาใช่ครับใน2,000กล่องเราก็จะทำได้หนึ่งหลังคาแต่คิดว่าของเราไม่น่าจะถึง 2,000 ตรงนี้แต่ก็หลายร้อยอยู่แต่ก็มีประโยชน์หลายๆคนช่วยกันบริจาค ก็น่าจะได้หลังคาหลายอันอยู่อันนี้จะเป็นกล่องที่เราตัดทำความสะอาดแล้วก็ไปตากให้แห้งมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปบริจาคแล้วเขาก็จะไปรีไซเคิลอีกทีเดี๋ยวเราก็วันนี้เราจะไปบริจาคกันแต่ว่ามันต้องบริจาคที่ไหนนะที่บิ๊กซีโครงการหลังคาเขียวเนี่ยเราไปหาข้อมูลกันมาว่าปีที่แล้วเขายังมีออกบูธบริจาคที่บิ๊กซีนะครับแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะก็เดี๋ยวลองติดไปเดี๋ยวเราจะลองเอาของวันนี้ไปหาที่บิ๊กซีสาขาต่างๆว่าที่ไหนเขาจะมีกล่องรับบริจาคบ้างเนี่ยเดี๋ยวลองไปเสี่ยงดูไปไหมเก็ดวันนี้ได้เยอะมากครับวันนี้เราเก็บจะไม่พอนะครับเต็มถุงละนี่เป็นหลังเต็มถุงเลยถ้าเป็นดอยคำเราให้แลกได้กล่องละบาทก็ซื้อกลับเป็นกล่องละบาทตอนนี้เรามาถึงบิ๊กซีแล้วนะครับก็แต่ว่าฝนตกหนักมากคิดว่าแม่กับลูกไม่น่าจะหลงเดี๋ยวรอในรถกันนะครับเดี๋ยวพ่อเอากล่องไปบริจาคกันเดียวเมื่อกี้เราไปดูแล้วเราเจอกล่องที่บริจาคอยู่ในบิ๊กซีนะครับฝนตกอย่างนี้อย่าเพิ่งลงเลยช่วงนี้โควิดระบาดด้วยนะครับยอดเกือบจะถึงหมื่นแล้วเดี๋ยวพ่อลงเอากล่องไปบริจาคกันเดียวก็พอเขาใส่ถุงนี้แล้วดูน้อยเลยวันนี้เราเจอแล้วนะครับกล่องบริจาคนะครับโครงการหลังคาเขียวนี่ขอบคุณนะการหลังคาเขียวนะครับกล่องนมอิงกิตอยู่ในนี้แล้วครับหวังว่าจะเอาไปทำหลังคาได้สักหนึ่งอันนะเรียบร้อยแล้วกล่องไปบริจาคแล้วลูกกินนมใหม่นะแล้วเรารวบรวมแล้วมาบริจาคนี่คือโรงงานผลิตครับโรงงานผลิตกล่องนมเก่าบ้านครับบ๊ายบายบ๊ายบาย